กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดนะก็ทดสอบนะถึงวันที่23นี้ก็มาเล่นได้สำหรับใครมี ID Bilibili ก็โหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมเนาะก่อนมาเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสำหรับปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมสโตร์ไทยยามีหมดนะฮะเป็นฮงคาสเตเลียนเกมชินอิมแพ็คนะโซโลเลเวลลิ่งแบ็คโคเบอร์นะฮะแล้วก็แลกน็อกทุกเวอร์ชันและอีกหลายเกมนะไปดูได้ที่เว็บไซต์นะ overtop.com นะก็ทางมาที่เพจจะเติมเกมแล้วแล้วแต่นะทางมาที่เพจจะมีแอดมินคอยการนะลิงก์ปักหมุดใต้คลิปนะแล้วก็ปักหมุดที่สตรีมด้วยนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวต้องโอท็อปอัพนะครับผมไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมมาดูทางตัวเกมนะครับผมนี่ฮะภาพสวยมากนะฮะจัดทีมต่อสู้ไอเดิลงานดีจัดจัดนะฮะนะผมดูเนี่ยงานอย่างนี้ก็ดีนะเห็นด้านหลังแล้วภาพสวยนะคล้ายๆกันคล้ายๆกับแนวนอนที่เป็นซัมเมอร์วอลภาคแรกเห็นไหมเวอร์ชันแรกหันหลังแบบนี้นะครับเห็นด้านหน้านี่ตัวละครน่ารักมากงานอาร์ตเวิร์คโคตรดีนะผมนี่แล้วก็มันจะมีภาษาอังกฤษกำกับเล็กๆข้างล่างด้วยนะอ่านพออ่านออกเข้าใจอยู่นะนี่มาถึงก็ให้อัพตัวนี้เลยนะครับผมตัวแจกตัวแจกเป็นแม่มดอยู่แถวหน้านะไม่รู้เป็นตัวแทงหรือเปล่าจะเป็นเวทแต่ดันอยู่หน้ามันก็งงนะเวทไฟนะผมแต่ว่าเดี๋ยวคงจะได้ตัวหลักมาแล้วคงจะเอาลงหลังนะผมเนาะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะจะไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนซับสไครป์ช่องผมไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะมีเกมดีๆเกมใหม่ๆก็แนะนำตลอดเวลานะผมเนาะมันให้เลือกนะว่าจะเอาตัวหลักเป็นผู้หญิงผู้ชายผมเลือกผู้ชายนะจะไม่มดตีหมูดูดิเก็บเรียบเลยนี่น้ำแข็งเวกนะฮะทาน้ำทาน้ำแข็งปล่อยน้ำแข็งโจมตีเป้าเดียวนี่ฮะตัวหลักเราอยู่ด้านหลังผู้ชายนะไปกัน1ขีด4ด้วยความรวดเร็วนะฮะอันนี้โอ้โหพลังบอส 8,000 เรา 3,000 ไหวไหมไม่ไหวก็ต้องมีคนมาช่วยนะอันนี้เป็นเหมือนปีศาจปลาหมึกนะฮะดูดิโอ้โหโดนทีก็จะแตกแล้วผมอ่ะน้ำแข็งปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยไม่ตายด้วยไปเยี่ยงไปเยี่ยงเรียบร้อยโชคดีนะเราออกสองรอบเลยเนี่ยสกิลกับตีธรรมดาเนี่ยเราตัวหลักของเรานะผมโอเคตอนนี้ให้กลับไปที่เมืองนะครับผมเมืองมีอะไรก็สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับเขาให้ทำอะไรเปิดกระชานะโอ้โห NPCเฮ้ยทำไมภาพมันสวยอย่างเงี้ยผมชอบเกมของบิลลี่หรือว่าที่ผมเรียกบิวทุกครั้งมันมีแต่เกมดีๆครับผมนี่ไงอันนี้ขาดตัว A ยังสวยนะผมนะรองเท้านี่สวยจัดก็ได้มา1ตัวนะครับเอามาช่วยกดตรงดาบนะอันนี้อะไรวะด่านเหรออ๋อน่าจะเป็นด่านนะครับได้ตัวเคียวมาอยู่หน้านะผมเลเวล0ดูดิโคตรเท่ตัวเคียวนะคือเกมนี้มันทำแบบโคตรอลังการชุดแต่งกายนะดูดิสกงสกิลนี่ไอเดลแนวตั้งนะฮะมันโอ้โหพัฒนาไปไกลมากรีบมาลองนะฮะหมดเขตวันที่23นะก็มาลองดูพอมันเปิดจริงก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่าตัวไหนดีไม่ดีนะลุยเลยใครชอบลองของใหม่นะจัดไปเลยนะผมเนาะไปครับ1ขีด5มีตัวเคียวมาช่วยแล้วพาดดินนะผมเนาะคุณสอนได้ไหมยังนะฮะเคียวก็ตีหมูโอ้ยแรงด้วยนะครับผมตีท่าน้ำรู้สึกจะแรงน้องคาถาน้ำแข็งนี่ก็ตีเป้าเดียวจะหลายฮิตนะครับ3ฮิตกดไปกดไปไปไปไม่ไปไม่ไปเราไปนะฮะเห็นแวบๆได้อะไร5ใบไม่รู้นะครับผมคิดเนี่ยจบ2ขีด2จะได้5ใบสีแดงๆครับน่าเล่นไหมผมเห็นแล้วคันมือมากนะครับพอได้เล่นแล้วแม่งฟินเลยดูดิกราฟิก
ปเยี่ยงเนี่ยคดูเคียวตีหมูนะปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอ้โหจบเลยครับแทบเดียวนะอันนี้เทียเอนะครับผมขนาดเทียเอนะครับนี่กดคูณ2ไม่ได้มันบอกต้องด่าน2ขีด3ก่อนนะถึงจะกดได้เฮ้ยเหมือนจะยิงไม่ค่อยเข้าเราศัตรูอุ้ยหมาเขวาทีเดียวนี่เกือบหมดหลอดเลยครับผมยังไปได้อยู่ครับผมทำไมมันไม่ให้เราไปอัพวะเดี๋ยวนะแอบไปอัพก่อนต้องน้องเคียวตัวไหนอะตัวนี้เปล่ามีตัวนี้เอาสัก30ไปเลยไปไม่พอน้ำยาหมดนะฮะโคตรสวยไม่เป็นไรครับเคียวเราทนน่าจะทนได้เก็บหมูเอาแล้วครับโอ้โหเจอบอสตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหมีลูกตาเดียวด้วยมีเป็นหนวดปลาหมึกอีกแล้วไปยังเขียวต่อตึบตึบตึบเลเวล25นี่เป้าเดียวเดี๋ยวน่าจะเหลือเขียวตัวเดียวดูทรงอ้าวมันเสกมาอีกแล้วนะมีคนมาช่วยเราครับผมโอ้โหเปี้ยงเดียวหายไหมไปเยี่ยงเดียวหายแล้วตัวสวยด้วยนะเห็นใจด้านหลังโอเคนะนี่ไงด้านหน้ามีเขาด้วยโคตรเท่เลยครับผมเกมนี้ผมว่าถ้าเข้าสโตไทยนะแจ่มแล้วมันหนึ่งงานดีนะครับถึงจะเป็นเอเดนแนวตั้งนะผมนี่ครับรับได้รับของได้เลยนะครับนะฮะ2ขีด8ได้อีก3ใบนี่มันน่าจะจบด่าน2ขีด2ให้เรา5ใบนะเดี๋ยวผมพาลุยก่อนนะอันนี้2ขีด1แล้วธนูไฟเผาไหมผมเจอเขียวดินปิ้งๆๆๆเนี่ยเรียบร้อยถ้าชอบงานอาร์ตเวิร์สสวยๆในเกมนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมต้องลองนะเราเป็นสายขาลองเกมใหม่ๆแล้วยัดไปให้หมดเลเวล10มีอะไรไหมครับมีอะไรให้ผมเปิดไหมฮะนี่อาวุธเหรออย่าบอกนะได้อาวุธประจำตัวนี่ฮะเล่นเควสตรงนี้นี่เก็บของด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะอ้าวไม่ถึงนะผมต้องเล่นอะไรวะเนี่ย2ขีด2อ๋ออ่ะ2ขีด2เอาให้ได้ใบกระชาเนี่ยจะได้เปิดดูว่าเกลือไม่เกลือลุยสิครับไปเยี่ยงเนี่ยโอ้โหบวก700เคียวโคตรโหดเลยพอเคียวเลเวล30ปลดสกิลนะฮะพอฆ่าปุ๊บแม่งฆ่าได้อีกอะครับผมเฮ้ยมันรับไม่ได้ว่ะต้อง2ขีด6ไม่เป็นไรครับเราเร็วเยอะดูเคียวโอ้โหถ้าตายปุ๊บสกิลที่เปิด30เมื่อกี้จัดอีกทีแม่งหายเลยผมอันนี้เราจะแพ้ธาตุเขียวนะเพราะเรามีธาตุน้ำหนึ่งตัวนี่ฮะตัวเดียวนี่คือไปอย่างไวระบบเปิดแล้วนะอันนี้เปิดกระชาอันนี้อะไรไม่ทราบเอ้ยไม่ใช่เปิดกระชาดิฟาร์มอันนี้เหมือนหอคอยเนาะดูดิครับบรรยากาศภาพมีหิมะด้วยเหมาคนเดียวครับผมเปียง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 นะโคตรโหด
ช่ไหมหัวคอยเดี๋ยวออกก่อนตีเบิ้ลต่ออีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหมือนหอคอยนะเวฟ3แล้วก็ตีไปนู่นจนถึง10ได้10ใบนะผมเอาไหมล่ะ10ใบมันเวลาจะไม่พอเด็ดเพื่อนๆตีเลยนะครับถึงด่าน10ปุ๊บจบชั้นที่10ได้10ใบเอาตัวนี้ตัวเดียวก็จบได้เอาให้สุดเพื่อ10ใบของเราเออไม่ไหววะเวลาไม่พอนะฮะคลิปจะยาวเกินไปแค่นี้ก็พอแล้วนะแล้วก็ไปรับของนะฮะรับไม่ได้วะมันต้องจบ2ขีดถ่วงนะผมเห็นเลยศัตรูเริ่มหนาแล้วคูณ2ได้แล้วครับผมอุ้ยไม่เป็นจุนเลยได้ไหมต้อง2ขีด8นะผมนี่ตะกี้เรารับของตรงไหนวะนี่ไง2ขีดถูกได้อีกต้อง2ขีดถูกครับถึงจะได้นี่ด่านสุดท้ายแล้วโอ้โหกงเล็บยักษ์แล้วทำตัวละครแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ด้วยนะครับผมดูดิแต่ถ้าเลเวล30ไม่มีใครทำอะไรเราได้เลยยืนแข็งเปิร์กเลยนี่มีคนมาช่วยนะผมดาบโคตรเท่โอ้โหเก็บเรียบโอเคนะฮะได้แล้วนี่ทำไมได้ไหมได้แล้วครับ5ใบนี่ครับดานจะได้ของตรงนี้แหละครับ2ขีด6นี่ไงได้คนที่มาช่วยตะกี้เวรกรรมเนี่ยประมาณนี้ครับก็เล่นสนุกดีนะก็เอามาลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมยังไงเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม